มีปู่กับหลานสองคนสนิทกันมากวันหนึ่งคุณครูจะมาเยี่ยมบ้านของเด็กชายกุ้งเต้นเพราะเห็นว่าขอลาหยุดแต่ปู่เห็นเด็กชายกุ้งเต้นไม่ไปโรงเรียนเขาคิดว่าหลานโดดเรียนจึงตะโกนบอกไปว่าไอ้กุ้งเต้นครูมึงกำลังจะมาหามึงรีบหลบๆไปก่อนเลยปู่นั่นแหละที่ต้องรีบหลบๆไปทำไมแล้วว่าไอ้กุ้งเต้นก็ผมบอกครูขอลาหยุดเพราะบอกว่าปู่ตายนะสิ